การรับฟังความเห็นครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากมติครม. 14 มีนาคม 2566 นะคะตอนนั้นเนี่ยมีการเห็นชอบข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในการปรับปรุงการสำรวจพื้นที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยมันกินทั้งพื้นที่แนวเขตในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครราชสีมาด้วยเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือเราเรียกกันคุ้นชินกันในชื่อแผนที่วันแมปมาตราส่วน1ต่อ 4,000 ค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อมีการสำรวจแนวเขตตามมาตราส่วนนี้นั่นก็คือการต้องไปเรียกได้ว่าเฉือนพื้นที่ป่าไปกว่า 260,000 ไร่ในมุมของนักอนุรักษ์อย่างมูลนิธิสืบนาคาเสถียรมองว่านี่คือความสูญเสียครั้งสำคัญค่ะเพราะว่าพื้นที่ที่พิจารณาเห็นให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะแผนที่นี้จะแสดงถึงแผนที่ป่าทับลานแล้วก็แนวเขตที่เชื่อมต่อกับอุทยานกับพื้นที่อนุรักษ์แห่งอื่นๆอุทยานทับลานเนี่ยคือหมายเลข3นะคะตรงกลางจุดเลยพื้นที่สีแดงๆตามแนวขอบนั่นแหละค่ะเป็นพื้นที่ที่จะพิจารณาเฉือนออกจากการเป็นพื้นที่ป่าจุดสีแดงสดที่อยู่ฝั่งซ้ายจุดเล็กๆเนี่ยนะคะคืออุโมงค์และสะพานเชื่อมป่าเขาใหญ่ทับลานทั้ง4จุดอันนี้เองค่ะคือข้อกังวลแรกของนักอนุรักษ์นั่นก็คือว่าถ้าพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นเขตทำกินไปเท่ากับโครงการอุโมงค์เชื่อมป่าทับลานกับเขาใหญ่จะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปค่ะแล้วก็เป็นการปิดโอกาสในการขยายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าด้วยความกังวลอีกอย่างที่ตามมานั่นก็คือว่าถ้าเฉือนพื้นที่ป่าออกไปการยึดคืนผืนป่าจากกลุ่มทุนก่อนหน้าและหลังจากนี้จะทำยังไงกันต่อคุณพานุเดชเกิดมลิประธานมูลนิธิสืบนาคาเสถียรตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดไปดูแผนที่ที่มีการเฉือนออกไป 2.6 แสนไร่มันจะไปครอบคลุมในพื้นที่เขตอำเภอวังน้ำเขียวคอนบุรีเสริงสางปักธงชัยของนครราชสีมาอีกพื้นที่ก็คือที่เขตอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ยที่ผ่านมามีกระบวนการในแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน3กลุ่มด้วยกันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขามีการวางแนวทางเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะคะโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขตป่าทับลานแล้วก็พื้นที่ทับซ้อนกับที่ดินสปกซึ่งเป็นพื้นที่ทำกินเนี่ยมีพื้นที่กว่า 58,000 ไร่มีแนวทางกันไปแล้วกลุ่มที่2คือกลุ่มที่อยู่ก่อนมติครม. 30 มิถุนา 41-57 นะคะอันนี้มีการสำรวจโดยใช้มาตรา64ของพรบ.อุทยานสำรวจไว้หมดแล้วเช่นกัน 55,000 ไร่กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มรีสอร์ทกว่า400คดีมีคดีที่สิ้นสุดไปแล้วแล้วก็ยังอยู่ระหว่างทางของกลุ่มนี้เนี่ยพื้นที่มากกว่า 150,000 ไร่ถ้ามีการเพิกถอนพื้นที่ป่าพวกเขาก็จะได้ประโยชน์จากการเพิกถอนนี้ไปเต็มๆค่ะไม่ควรที่จะเอาทั้ง3กลุ่มเนี่ยมารวมกันเหมาเข่งแล้วก็ประกาศเพิกถอนพื้นที่ไปนะครับอันนี้เป็นข้อกังวลด้านนี้ข้อกังวลตัวนี้มันจะส่งผลยังไงกับพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆก็ต้องยอมรับว่าณวันนี้นะครับมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยรวมๆแล้วเกือบ4ล้านไร่นะครับซึ่งประชาชนเหล่านี้หลายๆกลุ่มคนก็อยู่มาก่อนการประกาศเป็นอุทยานชาติอยู่มาก่อนประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งณวันนี้เรามีมาตรา64ของพรบอุทยานชาติมาตรา121ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในการแก้ปัญหาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นห่วงว่าถ้าเรื่องของการเพิกถอนพื้นที่แล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์หรือว่าออกสปกให้กับกลุ่มคนเหล่านี้มันก็อาจจะเป็นโมเดลหรือว่ามันอาจจะเป็นโดมิโนตัวหนึ่งที่จะทำให้พื้นที่อนุรักษ์อื่นที่เขาพยายามหาแนวทางจัดการรูปแบบชุมชนเนี่ยมันพังลงแล้วก็จะเอามาตรการเดียวกับที่ทับลานเนี่ยมาใช้อันนี้เป็นข้อกังวลแล้วเราก็จะกลายมาเป็นประเทศที่สูญเสียป่าในช่วงเวลาเดียวนะครับสูงที่สุดแทบจะเรียกได้ว่าในโลกก็ได้ว่าอีกคนหนึ่งที่เดินหน้าชนมาโดยตลอดในเรื่องของการปกป้องพื้นที่ป่าอย่างก่อนนี้ก็เพิ่งจะไปชนกับปัญหาหมุดสปก.พื้นที่ป่าเหวปลากั้งที่โคราชไปนะคะถึงวันนี้คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานเองก็ค่อนข้างจะบอกว่าอึดอัดขับข้องใจกับวิธีการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเหมือนกันแล้วก็เห็นสอดคล้องกับทางมูลนิธิสืบบอกว่าถ้าเริ่มแก้ไขปัญหาอุทยานทับลานด้วยวิธีการนี้เดี๋ยวจุดอื่นๆที่มีปัญหาคล้ายๆกันก็จะจบแบบเดียวกันด้วยหรือไม่ค่ะปัญหามันไม่ได้ทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหาแล้วมันจะเบ็ดเสร็จโดยที่คําว่าทุกอย่างลงตัวแต่มันเป็นคําว่า
มันเป็นเนื้อร้ายมันเป็นเชื้อโรคกับถ้าเราเฉือนตรงนี้ออกไปปั๊บเนี่ยที่อื่นที่มันเกิดขึ้นลักษณะเดียวกันมันก็จะลามไปทุกที่อันนี้ปัญหาตรงนี้ผมไม่ได้เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับเราก็พยายามที่จะนำเสนอสองมุมให้เห็นว่าประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับกับชาวบ้านสังคมเศรษฐกิจได้รับในส่วนของพื้นที่ป่าที่เราหายไปเนี่ยมันตรงข้ามกับสองด้านนี้ไหมถ้ามันตรงข้ามกับสองด้านตรงนี้เราต้องมามองกลับใหม่ว่าไอ้การที่จะจัดการโดยใช้มติครม.ตัดสินว่าควรจะดำเนินการให้ป่าทับลานเนี่ยเฉือนไป 2.6 ล้านไอ้ 2.6 แสนไร่ออกไปเพื่อจะแก้ปัญหาชุมชนตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกรมอุทยานเรามีพระราชบัญญัติตัวใหม่2562ซึ่งมันแก้ไขพรบตัวเก่าและปัญหาเรื้อรังในราษฎรที่ทำกินมีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เขตรักษาสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติเขตห้ามล่าวนอุทยานสุขวิทยาศาสตร์พอพรบตัวนี้ออกมาปั๊บเนี่ยเราถือว่าเราปลดพันธนาการหมายความว่าชุมชนได้มีที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกินเราสำรวจมาตรา64มาตราสำรวจมาตรา121พรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าถูกไหมเราก็กำหนดพื้นที่เก็บหาประโยชน์มาตรา65ให้ราษฎรหมดเลยถือว่าพรบตัวใหม่เนี่ยมันแทบจะครอบคลุมให้ความมั่นคงยั่งยืนถาวรแล้วก็คุณภาพชีวิตของราษฎรที่มีอยู่ตรงนั้นต้องใช้คำว่าถ้าราษฎรต้องการที่ทำกินจริงอันนี้คือทางแก้ไขแนวทางแก้ไขคือมาตรา64และ121แต่ถ้าราษฎรต้องการแก้เอกสารเพื่อที่จะไปกู้ยืมหรือไปขายต่อเนี่ยแนวทางที่กำลังจะปฏิบัติเนี่ยในทับลานเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยทางผอ.ชัยวัฒน์ยังตั้งข้อสังเกตเอาไว้อีกด้วยนะบอกว่าวิธีแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยอาจจะมีกลุ่มการเมืองหรือว่ากลุ่มทุนที่เขาวางแผนจัดการพื้นที่ส่วนนี้ออกไปแล้วหรือไม่อาจจะมีการเจรจากับคนที่เคยถูกจับกุมในคดีรีสอร์ทรุกป่าบางแห่งด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่ามองไปว่าอาจจะคาดการไว้แล้วว่ามันจะจบแบบไหนซึ่งถ้าเกิดว่าเพิกถอนคดีความที่เป็นคดีกันอยู่เนี่ยก็เท่ากับว่าพื้นที่อาจจะมีการจัดสรรใหม่แล้วพื้นที่ดินที่เคยเป็นพื้นที่ป่าจะกลายเป็นของกลุ่มทุนไปด้วยหรือไม่ค่ะ